วันนี้เรามีเมนูไก่ทอดนายพลมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสผงปาปริก้าพริกไทยป่นออริกาโน่ผงกระเทียมและผงหัวหอมคนผสมให้เข้ากันใส่สะโพกไก่เคล้าผสมให้เข้ากันหมักพักไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำแข็งและผงขมิ้นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำสะโพกไก่ลงคลุกแป้งประกอบอาหารราโกกินำขึ้นชุบน้ำที่เตรียมไว้และคลุกแป้งประกอบอาหารราโกกิอีกครั้งสะบัดให้แป้งเป็นเกล็ดเตรียมไว้ค่ะนำสะโพกไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะกับไก่ทอดนายพลทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ